สงฆ์ใช้ท่านใช้เกณฑ์4ส่วน1 significant มีนัยยะสำคัญไหมอันที่2 action oriented ไหมอันที่3 concrete ไหมนะครับสุดท้าย inspiring นะครับเช่นบอกว่ามหาลัยจะปิด3คณะในปีการศึกษา64โอ้มันเกิดแรงบันดาลใจสูงเลยเป็นไงครับท่านไม่ว่าเกิดแรงบันดาลใจถ้าจะปิดทุกคนมาเลยฮะเฮ้ยถ้าคุณทำให้มีคนเรียนได้เราไม่ปิดเป็นไงครับก็มีคนกลุ่มหนึ่งแล้วไม่สู้อีกกลุ่มหนึ่งสู้เห็นไหมมันก็อาจจะมีแรงบันดาลใจได้นะครับก็เป็นไงได้เพราะมันก็ท้าทายนะครับอะไรพอสมควรนะครับคีย์รีซอสเนี่ยนะมันเป็นการเบสมาร์กเป็นการเทียบวัดและการกำกับติดตามนะครับเราจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้อย่างไรนะครับเพราะ KR หรือ Key Result ที่มีประสิทธิภาพอันที่หนึ่ง Specific เฉพาะเจาะจงนะครับเกณฑ์อันที่หนึ่งบอก KR ท่านผู้บริหารท่านอาจารย์คิดดีไม่ดีมัน Specific ไหมเฉพาะไหมแต่ดูยังไงก็ตามต้องไปเซิร์ฟ Objective นะอันที่สองนะครับมันมีทางเบาไหมมันมีทางเบาไหมมีกรอบเวลาเปล่ามีมหาลัยบางมหาลัยที่ส่งท่านอาจารย์มาเข้าอบรมแล้วก็บอกว่ามีนักศึกษาสำเร็จการศึกษานะตามเกณฑ์ที่กำหนดอันนี้ท้าทายไหมถ้าทายไปครับมีนักศึกษาสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่กำหนดถ้าทายไปครับไม่ทำไงให้ท้าทายจบภายใน4ปีโอเคก็ท้าทายระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าจะให้เป็นเอาคำเลยคืออะไรครับบริษัทแนวหน้า1ใน3นะครับในสาขาที่นักศึกษาจบรับเข้าทำงานอย่างนี้เป็นไงครับท้าทายแต่ต้องไปเปลี่ยนเลยครับวิธีการเรียนการสอนเลยถูกไหมครับมันถึงจะให้1ใน3ของท็อปแบรนด์รับเห็นไหมต้องเปลี่ยนนะครับแต่เพื่อให้นักศึกษาจบตามเกณฑ์ไม่ต้องเปลี่ยนวิธีสอนก็ได้ถ้าสามไม่จบก็บอกเลยครับ CPU ไม่พ้นเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นท่านจะเห็นเลยนะเห็นกระบวนการที่มันแล้วข้างหลังทันทีเลยว่าถ้าเขียนคีย์ซองแบบนึงวิธีทำงานจะแบบนึงถ้าเขียนคีย์ซองที่เป็นเอาคำการทำงานมันจะเปลี่ยนหมดเลยหรือบอกเลยครับนักศึกษาต้องได้อวอร์ดในสมาคมวิชาชีพ